ผู้ใดเคยเจอแบบนี้เนาะเวลาเจ้ามีอินเทอร์เน็ตอยู่เนาะเน็ตจะเสื่อมอยู่บ่ว่าจะเป็น Wi-Fi หรือว่าเน็ตอันแอร์การ์ดแอร์ยังหรือว่าอย่างต่างๆเนาะแต่ว่ามันเข้าเว็บบ่ได้เข้าอันอินเทอร์เน็ตบ่ได้เข้า YouTube เข้ายังบ่ได้เนาะให้พร้อมจะเตือนแบบนี้มันจะบอกว่าได้นี่เนาะมันบอกว่าเข้าใส่ Proxy Server นี่มันบอกให้เข้าไปหาบนต่างค่าไปที่ Google Chrome บ่The Chrome menu เนาะ setting show advanced setting แล้วก็เลือก change and setting หรือว่า LAN setting เนาะ use a proxy server for LAN เนาะลองเข้าตัวอื่นให้เบิ่ง Facebook เด้บ่ได้บ่ Google ธรรมดาก็บ่ได้มาเบิ่งเบราว์เซอร์ตัวนี้ได้บ่นะเบราว์เซอร์อัน Microsoft Edge กับบ่ได้คือกันมันบอกว่า you are not connect เนาะ you are not connected มาเบิ่งมันเตือนจังได๋มันก็เตือนคล้ายๆเดียวกับอันใน Chrome กี่นี้เนาะเบราว์เซอร์คือสรุปคือมันเปิดบ่ได้แต่ว่าอินเทอร์เน็ตเฮามีอยู่เนาะเอาวิธีแก้นะวิธีแก้มันบอกนะนี่นะครับวิธีแก้ง่ายๆเนาะถ้าว่าเป็น Windows 10หรือว่าไปเป็น Windows อย่างแต่ปกติเดี๋ยวนี้มันก็เป็น Windows 10มันอยู่แล้วเนาะมาคลิกในตั้งค่าเข้าวิธีตั้งค่ามันเนาะมาที่คําว่าอินเทอร์เน็ตเนาะเน็ตเวิร์คแอนด์อินเทอร์เน็ตเนาะจะรวมจะมี Wi-Fi แล้ว Ethernet แล้วก็โมดแล้วก็ VPN นะคลิกเข้าไปให้เจ้ามาเลือกหาคําว่า Proxyนี่ไอ้จะมาเบิ่งได้นี่สาเหตุที่มันบ่ได้เนาะมันมาจากตัวนี้บ่ add that นี่นี่ add that นี่เฮาเวลาเฮาไปเปิดเขาเซิร์ฟเวอร์เขายังบางเถื่อนี่มันจะมาบล็อกไว้เลยจะมาตั้งอันนี้มันจะเปิดมันจะบล็อกไว้แล้วเวลาเขาปกติมันก็เลยเขาบ่ได้เนาะฉะนั้นวิธีแก้ของมันคือว่าเฮาจะมาปิดอันนี้เนาะ use เนาะ proxy server นี่อันนี้มันเกิดจากเฮาอันเขาเซิร์ฟเวอร์ในการปลอก iPhone เนาะปิดออฟไมค์ฟินไอโฟนมันเลยเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาตั้งเซิร์ฟเวอร์ไว้วิธีแก้ง่ายๆเนาะก็จะมาปิดในนี้จ้ะนี่หรือว่าเจ้าก็บ่ต้องตั้งมันเนาะมันจะมาคืนออโต้ในนี้อ่ะพวกนี้บ่น่าจะมีผลหยังเนาะแต่มาปิดตัวนี้แล้วเจ้าจะเข้าเน็ตได้อ่ะมาลองเบิ่งเด้ใช่ป่ะปิดตัวนี้เข้าเน็ตได้เนาะ Facebook เด้มาเลยเชื่อในตัวนี้ได้บ่ตัวนี้ก็ได้เนาะได้เนาะวิธีการแก้ง่ายๆเนาะตามที่เขาบอกเนาะคลิกขวาก็ได้เลือกนี่เลือกมาที่โฮมเดี๋ยวมันจะเด้งมาหน้านี้เลือกไปที่ตัวนี้มาเลือก proxy เฮาอันนี้ปิดก็ได้ไม่มีปัญหาอย่างเนาะส่วนตัวนี้ต้องปิดแน่นอนถ้าว่าจะเห็นมันเปิดอยู่ให้เจ้าปิดโดยจะมาเปลี่ยนจะไปเบิ่งวิธีการเปลี่ยนมันก็ได้เด้อันนี้ก็ลองเบิ่งบัดนี้อ่ะเซฟหรือว่าโดนอตเนี่ยอ่ะนี่เด้อมันก็จะเปิดได้เพราะว่าเฮาบ่ได้บล็อกเซิร์ฟเวอร์ไว้เซิร์ฟเวอร์ใดเซิร์ฟเวอร์หนึ่งมันก็เลยเปิดได้เนาะเข้าใจเนาะบางว่าจะเป็นประโยชน์กับทางผู้ชมคนที่เจอปัญหาแบบนี้เอาไปแก้ได้ง่ายๆเนาะขอขอบใจ